สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป๊กสันชัยถึงกับเสียอาการธัญญาอวยพรวันเกิดเน็บแรงเลิกให้เงินคนอื่นเมียหลวงต้องยืนหนึ่งหลายคนคงทราบกันดีว่าธัญญาธัญเรศเองตระกูลได้แต่งงานกับเป๊กสันชัยเองตระกูลลูกชายของสมใจนึกกับนุชนาธเองตระกูลทั้งสองได้แต่งงานกันเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2548ที่บทอสัมชัญบางรักจนกระทั่งมีลูกสาว1คนชื่อน้องลียาและล่าสุดหนุ่มเป็กสันชัยนั้นถึงกับเสียอาการหลังภรรยาธัญญาอวยพรวันเกิดโดยได้กล่าวว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงเลิกให้เงินคนอื่นเมียหลวงต้องยืนหนึ่งรักเมียหลวงเยอะๆท่ามกลางเสียงฮือฮาของเพื่อนๆที่มาร่วมงานวันเกิดอย่างอบอุ่นนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะประชาชนมีความสุข